คะ service ก็คือเรือสำหรับให้บริการนะคะให้บริการค่ะเป็นแฟนทางบ้านถ้ามาเที่ยวนะคะก็ไปซื้อให้เขาพายนะคะก็คือเราก็นั่งเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายอยู่บนเรือนะคะนี่ค่ะ service ก็คือ service บริการนะจ่ายตังค์เราจะไปคนค่ะให้ดูคนนะคะคนแบบเยอะมากค่ะที่เวนิสมีตัวอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยน่ารักอ่ะนี่ค่ะเหมือนมังกรนะคะแต่ตัวนิดเดียวนี่เนาะเหมือนมังกรอ่ะมันมีนกไปยืนข้างบนด้วยป่ะนะบนหัวเลยอ่ะเออจริงด้วยเออไอ้มังกรนะรูปปั้นนะคะแต่นกนะของจริงค่ะนางหันซ้ายหันขวาอยู่อ่ะที่ใส่หัวมังกรเออนกอ่ะคนเสื้อขาวนี่ก็แบบว่าถือกล้องเดินเลยนะคะคือถ่ายวิดีโอนะคะน่ะเมื่อกี้รู้สึกจะติดหน้าเซ็กซี่ของฟาเฟซี่เข้าไปด้วยค่ะยิ้มแป้นเลยค่ะว้าวอันนี้เชิ้ตเหรออันนี้ใช่เชิ้ตไหมใช่โบสถ์ไหมไม่ใช่เนาะอันนี้ประวัติ This tower name Campanile 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 นี่ค่ะหอคอยนี่ชื่อ Campanile This is a very famous symbol of Venice เออ Campanile Campanile นะคะชื่อหอคอยอันนี้มีประวัติไหมSan Marcos place. San Marcos. Yeah, because here is here. ค่ะลุงคิดก็มาอธิบายแล้วนะคะก็คือสถานที่ตรงนี้ทำไมนักท่องเที่ยวเยอะนะคะมันเป็นพูดง่ายๆมันเป็นวังนะคะเป็นวังของดยุกหรือว่ากษัตริย์หรือว่าผู้นำของเขาสมัยก่อนนะคะป้าก็ไม่รู้ว่าเวนิสเขาเรียกผู้นำของเขาสมัยก่อนว่ายังไงบ้านเราก็คือองค์พระมหากษัตริย์เนาะส่วนบ้านเขาเราไม่รู้นะคะก็คิดบอกว่าเป็นเดยุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นวังนะคะเป็นวังหรือว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยของท่านผู้นำสมัยนั้นนะคะของเดยุกสมัยนั้นดูค่ะไม่คนที่แบบเยอะมากนะคะแล้วทีนี้ใกล้ๆนี่มันก็จะเป็นแบบเห็นไหมเป็นอะไรแบบเยอะอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะจริงๆนะคะไม่ใช่เยอะน้อยๆค่ะมันเยอะมากอ่ะก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนกันก่อนดีแล้วก็ถ่ายเฉพาะข้างนอกกันนะต้องไปเดินดูข้างในมั่งแล้วนี่ค่ะเขาก็ต่อแถวเพื่อจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะแต่โอ้โหเป็น1ชั่วโมงเลยนะคะนี่ค่ะแถวยาวไปถึงนู่นเลยนะคะยาวมากเราดูภายนอกก็พอนะคะคือโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะค่ะโอ้ข้างบนร้านเต็มไปหมดเลยนะคะโซเวบีโกเดีย
ก็ตอนนี้นะคะเราคงยังเข้าข้างในไม่ได้นะคะก็ให้ดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนะคะนี่ค่ะคนเยอะค่ะคนรอเข้าไปแม่ย่าบอกว่าเรายังพักอยู่ที่นี่หลายวันนะคะอาจจะมาวันหลังก็ได้นะคะอยู่นี่ค่ะตรงนี้เป็นหอคอยนะคะนี่หน้าประตูหอคอยคนก็รอเข้ากันโอ้โหรอเข้ากันสนั่นเลยนะคะต่อแถวกันใช่หมดเลยนะคะคือมันเยอะค่ะยาวมากเลยนะคะนี้เราก็เห็นแต่ประตูข้างหน้าไปก่อนนะคะประตูหอคอยอันนี้ค่ะข้างในมันจะสวยเนาะแต่คนเยอะค่ะไม่ไหวไม่รู้จะไปดูคนนะคะคนเยอะมากแม่ย่าก็บอกให้ลูกชายว่าโหจะไปต่อเหรอจะไหวเหรอนะคะแต่ดูข้างนอกค่ะอุ๊ยป้าเปปซี่ชอบค่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะคือเป็นคนชอบแบบตรงเนี้ยมันดูหลอนดูน่ากลัวดูขลังดูมีประวัตินะคะเพราะของพวกนี้อย่าลืมนะคะว่ามันเคยมีคนใช้นะคะเคยมีคนเคยสัมผัสเคยมีคนเคยทำไม่รู้กี่ปีนะคะดูค่ะมันต้องมีคนทำนะคะมันต้องมีแบบนี้แล้วมันต้องมีคนใช้นะคะเพราะถ้าไม่มีคนใช้ก็คงไม่มีคนจะสร้างมันจะสร้างมันทำไมนั่นแหละค่ะแล้วไม่รู้ผ่านมือมากี่มือเพื่อจะมาถึงรุ่นเราที่ได้เห็นนะคะคือมันอลังนะคะดูเสาดูเสาพวกนี้เป็นวังของในยุคของเวนิสนะคะในสมัยนั้นนะตอนนี้ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแม่ลุงคิดก็จะอธิบายให้ลุงคิดฟังเลยหลังจากนั้นลุงคิดก็จะมาพอหลังจากนั้นคือนักท่องเที่ยวเยอะเขาไม่รู้ประเทศอะไรบ้างต่อประเทศอะไรบ้างนะคะบางคนก็พูดอังกฤษบางคนก็ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะคือเยอะก็มีกาแฟนี่จะมีทุกจุดเลยนะคะสัญลักษณ์ของอิตาลีนะคะโต๊ะกาแฟอันนี้ภาพก็จะคล้ายๆกันนะคะจะเป็นหน้าคนบ้างหน้าสิงโตบ้างสลับกันอันนั้นน่าจะเป็นหน้าเทวดาค่ะเห็นไหมมุมรอๆค่ะแต่ที่นั่นก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้านะคะนี่ค่ะที่อยู่ข้างๆซ้ายข้างขวาเลยพระองค์ยืนมองมนุษย์หรือว่าดูแลโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูนะคะบางอันสีเกิดปูนก็ยังขาวอยู่นะคะมาบางอันก็โดนฝนโดนอะไรเนาะหูดูหน้าต่างอ่ะอุ้ยพี่ลูกก้านอนคนเดียวหรือเปล่านะคะเนี่ยถ้าไม่เปิดแบบมาคนเดียวก็อย่าลืมนะคะของพวกนี้มันผ่านมือคนมาคนใช้คนสัมผัสมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วก็ล้มหายตายจากไปอะค่ะเราไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นนะคะคิดดูแล้วกันคุณแล้วก็ผมแขนสแตนด์อัพพลังเวอร์วังมีพวกใหญ่มากวังเนาะไม่อยากไม่ถึงคนชายเลยเป็นหนึ่งเนาะเชื่อมต่อกันเป็นมังกรค่ะสัญลักษณ์แสดงว่าข้างในอยู่ต้องเป็นภาพวาดอะไรที่แบบเป็นจิตรกรที่แบบมีค่ามากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยดูคนมายืนมองค่ะตรงเนี้ยโอ้ยดูเดี๋ยวนะคะขอซูมหน่อยซูมดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหดูค่ะเห็นไหมคะมีคนเข้าไปเดินดูสถาปัตยกรรมของเขาค่ะนี่แหละที่ป้าเปปซี่อยากมาคือเขาหัวเขาออกได้ยังไงนะคะพันกว่าปี2,000 กว่าปีอ่ะอันนี้คืออันเนี้ยที่เป็นปีกเนี่ย
เป็นทูตสวรรค์นะคะมันคือสัญลักษณ์ของทูตสวรรค์คนที่ยืนด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ต้องเป็นไข่นมไก่อะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ประวัตินี้นะคะที่เขาสร้างมาเนี่ยมันเป็นยุคที่เขาอะอะไรนะคอนสแตนตินเขาเปลี่ยนเป็นนับถือทางศาสนาคริสต์แล้วไงคะอันนี้ป้าเพซี่ก็เลยไม่แน่ใจนะจะเป็นโดมอย่างนี้ป้าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของเปียโนนี่สกอตเซฟเลยเหรอ yeah. โซนนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อปนะคะขายของนะคะแบรนด์เนมต่างๆนะคะหลังจากที่โซนกาแฟแล้วนะคะตรงนั้นก็จะเป็นโซนแบบช้อปปิ้งนะคะแบบของหรูหราหน่อยนะคะคิดบอกโอ้โหวันนี้ทัวริสต์เยอะมากนะคะทำไมเขาต้องทำหนังแบบทัวริสต์ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะเวนิสเนี่ยอุ้ยร้านกาแฟตรงนั้นนะคะ Happy Music Cecily Coffee Happy Music เนี่ยเขาเล่นมิวสิกเห็นไหมคะโหแบบนั้นนะคะกร่อมนะคะเห็นไหมกล่อมนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ดริงกาแฟฟังมิวสิกคนถ่ายก็ถ่ายไปคนนั่งดื่มกาแฟก็นั่งดื่มไปนะฮะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากจุดที่คนเยอะๆออกมาตรงนี้นะคะแบบอยากจะเข้าห้องน้ำกันนะคะที่นี่หาห้องน้ำยากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นแต่สถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็นี่ค่ะแบรนด์เนมมามี่วอชเชอร์แบรนด์อ๋อนี่ไงทอยเลท yes yes ดีห้องน้ำตรงนี้ค่ะ yes โอเคขอเข้าห้องน้ำก่อนนะคะอิตาลีนี้แฟชั่นจริงๆนะคะแล้วก็มีแต่ของมียี่ห้อนะคะเมื่อกี้ก็ทั้งชาแนลทั้งอะไรนะคะตรงนี้ก็มาเจอดีออร์อีกนะคะดูค่ะร้านดีออร์นะคะเขาคือเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเขาค่ะแต่แบบแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยอันนี้ก็อูกาลีหรือเปล่าไม่รู้นะคะโอ้โหมีแต่ของมีกับแบรนด์เนมทั้งนั้นนะคะโอลี่แบรนด์เนมนะโอ้แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ก็หลุยค่ะคือช็อปหลุยของเขานะคะหลุยวิสตองแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยค่ะสารพัดยี่ห้อเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นช็อปของเขาเลยไหนอันนี้บาลี What did band dear?
บาริเชียงกับกระเป๋าแฟชั่นบาริเชียงกับเป็นซอยเล็กๆค่ะแต่ของแบรนด์เนมเต็มไปหมดเลยที่บอกโอ้โหในแฟชั่นยูกระเป๋าอุ้ยนี่ชาเดี๋ยวเข้าไปดูกระเป๋ามาค่ะต้องปิดประตูล็อกเลยนะคะนี่ก็นาฬิกาของยี่ห้ออะไรโอ้แต่ของยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อปาเปซี่ก็รู้นะคะที่คุ้นๆหูคุ้นตาแล้วเนาะบางยี่ห้อก็ไม่รู้แหล่งช้อปปิ้งอะค่ะก็ไม่มีอะไรเนาะมีแต่ของมียี่ห้อนี่ก็ปาด้าค่ะปาด้าโอเคพอไปหากาแฟกินดีกว่าค่ะคุณคิดจะเอาฮิ้วสักกระเป๋าไหมนี่ New Collection นะ New Collection ของปาด้านะคะ You need to change your bags Madam Chris Yeah, คิดบอกว่าขอไป ATM ก่อนดูเรือดีกว่าดูเรือ and drink coffee better Mad with us คุณคิดบอกจริงด้วยแมทกับเราละดื่มกาแฟดูเรือดีกว่าโอ้โหนี่ได้สัมผัสเรืออย่างใกล้ชิดนะคะนี่ค่ะว้าวนี่คนพายเรือก็เท่เลยนะคะระวังหัวฟาดเด้อพ่อใหญ่เตือนเขาอีกกลัวเขาโดนฟาดยืนเท่นานยิ่งสูงอยู่สะพานฟาดนี่โอ้โหหมดหล่อเลยอันนี้ก็นะตอนนี้ก็เท่ก่อนนะคะพอสักพักแชวบ yes โอ้โหค่ะเรือลำนี้มีมิวสิกด้วยค่ะมีมิวสิกด้วยนะคะโอ้ว้าวเดี๋ยวเราต้องลองฟิลแบบนี้มั่งชาวบ coming now.